ช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพใหม่ล่าสุดจากเชียงใหม่เลยนะรับจ้างดำนารายได้เลิศตกวันละประมาณ 3,000 บาทไปดูภาพค่ะชาวบ้านจากหมู่บ้านแม่สารหลวงคุณผู้ชมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขารวมตัวกัน20คนตระเวนนะคะใช้คำว่าตระเวนรับจ้างดำนาไปตามอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดเลยแล้วก็พากันมารับจ้างดำนา10ไร่ในตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมที่เจ้าของนาเนี่ยเขาเลือกใช้บริการการรับจ้างดำนาค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาทำเองไม่มีกำลังคนช่วยฉันจ้างเอาเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในทีมงานรับจ้างดำนาบอกว่ารับจ้างเหมาในราคาไร่ละ 1,300 บาทราคานี้รวมการถอนกล้าดำนาปลูกข้าวจนเต็มแปลงแล้วด้วยนะและการจ้างดำนาแต่ละครั้งมันมีทั้งผืนเล็กผืนใหญ่ไงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ใหญ่มากเนี่ย 5-10 ไร่วันเดียวเนี่ยเสร็จเลยนะเพราะว่าทีมงานจะคอยช่วยกันหลายคนดำนาไปคุยกันไปใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวหันกลับมาอีกทีโอ้ปลูกเต็มแปลงนาแล้วนะคะสำหรับการบริการรับจ้างดำนาของชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าทุ่นแรงทุ่นเวลาให้กับเจ้าของนาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยหลายคนตัดสินใจเลยดีกว่าเอางี้เราทิ้งการรับจ้างเอาไว้ชั่วคราวแล้วออกมารับจ้างดำนาในช่วงฤดูปลูกข้าวนาปีนาปรางกันดีกว่าเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ารายได้ตกต่อวัน 2,000 ถึง 3,000 บาทโดยเฉพาะช่วงนี้มีคิวจองในหลายอำเภอเลยนะคะชนิดว่าตอนนี้เขาบอกว่าคิวงานของคุณพี่เจ้านี้นะเซตนี้ทีมนี้มีเต็มไปตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะ